สู่โลกที่มีผู้คนมากมายโลกที่ฉันอยู่เหมือนจะมีแต่ความวุ่นวายนี่หรือครอบครัวนึกว่าครอบครองบางทีก็คอยจุกจิกจนฉันไม่เข้าใจต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องคอยเอาใจใครต่อใครฉันจะบ้านายที่ดูแลพินัยกรรมปู่แกเขาไม่ยอมรับสายก็ใช่อ่ะดิทำไงดีอ่ะพี่พิมพ์กับพี่อารันจะไปไหนกันล่ะคะพี่จะไปหาทนายที่ดูแลพินัยกรรมคุณปู่อ่ะอ๋อค่ะตามีอะไรเปล่าคือขับรถดีๆนะคะแม่คะพี่พิมพ์กำลังไปหาทนายเรื่องพินัยกรรมค่ะพี่พิมพ์ปานขอโทษสวัสดีค่ะฉันมาหาทนายจักริดอะค่ะคุณจักริดลาพักร้อนแบบไม่มีกำหนดค่ะไม่แน่ใจค่ะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ค่ะที่รักผมทำงานเพิ่งเสร็จคุณรีบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วไปรอผมที่โรงแรมแถวสนามบินได้เลยเราได้ตั๋วเฟิร์สคลาสฟรีตลอดทริปรีบเลยนะจ๊ะฉันว่ามันดูแปลกๆป่ะเรื่องราวหลอนเนี่ยคุณอาจักริดคะคุณจักริดคุณจักริดครับคุณอาจักริดคะคุณจักริดคุณจักริดครับคุณจักริดขับรถอะไรของคุณเนี่ยหนียากบังเอิญจังเลยนะที่ได้มาเจอเธอสองคนที่นี่มาทำอะไรกันเหรอคือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่ะคุณหญิงย่าตั้งใจให้นายหลบหน้าพิมใช่ไหมคะฉันจะทำแบบนั้นทำไมก็เพื่อปกปิดว่าพินัยกรรมเป็นของปลอมไงคะคิดว่าขวางพิมแค่นี้แล้วพิมจะยอมแพ้หรอคะพิมไม่ยอมหรอคะดูท่าฉันคงต้องเตรียมรับมือหาวิธีทำคอกวัวให้รัดกุมแน่นขึ้นกว่านี้อีกสินะเพราะมันยังมีวัวบ้าบางตัวที่มันยังคงจะรั้นแหกคอกไม่ยอมหยุดคิดว่าวิธีสร้างคอกกั้นเยอะๆแล้วมันจะช่วยเหรอคะ เพราะวัวบ้าตัวเนี้ยมันพร้อมจะแหกคอกพังคอกเพื่อหาความจริงเรื่องพินัยกรรมทุกอย่างค่ะนานๆทีได้ปราบวัวบ้าๆแบบแกก็สนุกดีฉันจะทำให้วัวบ้าๆอย่างแกเชื่องและเชื่อฟังฉันให้ได้หลานรักโอ้ยนี่บ้านจะสร้างอยู่ข้างวัดหรือยังไงเสียงสวดมนต์มาจากไหนเนี่ยลูกกับผัวฉันจะบ้าอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรกันอยู่หลวงพ่อเฮ้ยไม่ใช่ผมกับลูกกำลังทำวัดเย็นกันอยู่คุณสนใจมาร่วมด้วยไหมไม่แล้ววันหน้าวันหลังเนี่ยอย่ามาทำอะไรบ้าๆแบบนี้ในบ้านฉันอีกนะ
ข้าใจไหมแม่แค่เดินจงกรมในบ้านเนี่ยแม่ยังห้ามอีกเหรอครับก็นี่มันบ้านไม่ใช่วัดฮะนี่คุณฉลองที่ฉันบอกให้คุณคิดแผนการให้ลูกเราแต่งงานตามพินัยกรรมให้สำเร็จเนี่ยคุณคิดออกหรือยังยังคิดอะไรไม่ได้เลยเหรอยังไม่ได้คิดอ้าวเรามัวทำอะไรอยู่เฮ้ยนี่ตาบอสแกก็เหมือนกันแกบอกว่าถ้าฉันสึกพ่อแกออกมาได้เนี่ยแกจะแต่งงานกับยายเจ้ยไงและจนป่านนี้ฉันยังไม่เห็นแกทำอะไรเลยฮะทำไมไม่ไปหาวิธีเอาชนะใจยายเจ้ยตาบอสก็ปอไม่รู้จะทำยังไงอ่ะปอคิดไม่ออกนี่ไงแม่ปอกำลังเดินจงกรมให้จิตใจสงบอยู่แล้วเดี๋ยวสติมันจะเกิดแล้วพอสติเกิดเนี่ยปอก็จะได้เจอหนทางดับทุกข์นี่หนทางที่จะดับทุกข์แกได้เนี่ยคือฉันและหนทางที่จะดับทุกข์ฉันได้คือการได้ดูแลกงสีของคุณหญิงยายแกคุณฉลองเลิกสอนธรรมะให้ลูกได้เลยนะและเปลี่ยนเป็นสอนวิธีจีบหญิงให้ตาป๊อดเดี๋ยวนี้ผมจีบผู้หญิงไม่เป็นตอนเจอคุณนะผมก็ไม่ได้จีบผมจ่ายก็จ่ายค่าอาหารเลี้ยงคุณไงคุณก็เลยขอผมเป็นแฟนนี่คุณจำไม่ได้หรือไงโอ๊ยๆๆฉันจะทำยังไงกับ2คนนี้ดีเนี่ยปวดหัว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 เฮ้ยเอาแบบนี้ละกันวันนี้เนี่ยเรามารวมหัวหาวิธีจัดการทำตามพินัยกรรมให้สำเร็จคุณฉลามตาบอสจะไปไหนผมจะไปนั่งสมาธิผมจะไปไหว้พระคุณฉลามตาบอสฉันจะคุยไม่กลับเลยกลับมาเดี๋ยวนี้ป๊อดลุงธนงมาหาแม่เหรอครับลุงมาหาป๊อดน่ะพอดีป้าใหญ่มีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับป๊อดน่ะป้าใหญ่มีธุระอะไรจะคุยกับผมล่ะครับโอ้เรื่องที่ป้าอยากจะคุยกับป๊อดมันก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรหรอกเอาเป็นว่าเรากินข้าวไปคุยไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเจ้ยเจ้ยบอกแม่ว่าเจ้ยอยากจะกินข้าวกับพี่ป๊อดไม่ใช่เหรอจ๊ะดูแลพี่เขาหน่อยสิลูกนี่กุ้งซอสมะขามเนี่ยเจ้ยซื้อมาให้พี่เขาเลยนี่นาตักให้พี่เขาหน่อยลูกถ้าพี่ป๊อดเขาอยากกินเขาคงตักเองแล้วล่ะค่ะมือก็มีเจ้ยลูกช่วงนี้มือเจ้ยมันไม่ค่อยมีแรงเลยอะค่ะยกช้อนไม่ค่อยขึ้นทานเยอะๆนะคะทานอิ่มแล้วเนี่ยจะได้กลับบ้านไปขอบใจนะเจ้ยแต่วันนี้วันพระพี่ไม่กินเนื้อสัตว์น่ะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์และไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นถ้าอย่างนั้นเจ้ยก็ตักผักให้พี่เขาสิลูกครับพอดีพี่ถือศีลน่ะงดข้าวเย็นแกนี่มีบุญนะจะได้มีผัวเป็นพระตีป้าใหญ่ครับท
าป้าใหญ่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเนี่ยก็พูดมาได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปสวดมนต์กับคุณพ่อต่อนะครับคือโอเคเรื่องที่ป้าอยากจะคุยกับบอสน่ะป้าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะจ๊ะคือป้าอยากจะคุยกับบอสเรื่องที่เรากับเจ้ยจะต้องแต่งงานกันตามพินัยกรรมที่คุณตาทำไว้นะครับคือผมไม่ได้ไม่เคารพป้าใหญ่กับลุงธนงนะครับแล้วก็ไม่ได้มองว่าเจ้ยไม่ดีด้วยเจ้ยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งมากสำหรับพี่แต่ผมแต่งงานกับเจ้ยไม่ได้หรอกครับป้าใหญ่ก็รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของผมเนี่ยคือการบวชและที่สำคัญเจ้ยก็เป็นญาติผมอีกตั้งหากก็แต่งกันหลอกๆก็ได้แต่งกันแค่ในนามไม่ต้องอยู่กินเป็นผัวเมียกันจริงๆก็ได้แต่ถ้าเราทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราหลอกคุณหญิงยาอยู่นะครับมันจะผิดศีลข้อ4มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคือการละเว้นจากการพูดปดและกล่าวเท็จครับปอดจ๋าปอด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 คือว่าเรื่องที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่การโกหกนะเพราะในพินัยกรรมก็ไม่ได้ระบุไว้นี่ว่าการแต่งงานจะต้องจริงหรือว่าปลอมเราก็แค่จดทะเบียนสมรสกันธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการโกหกพี่นายกรรมไม่ได้บอกนี่ว่าแต่งงานแล้วจะต้องอยู่ด้วยกันป้าใหญ่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับถ้าบอสยอมแต่งงานกับเจ้ยป้าก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องอยู่ด้วยกันคนเราอะมีชีวิตเป็นของตัวเองมีอิสระที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ที่ต้องการถ้าเราอยากจะบวชเราก็ต้องได้บวชป๊อดอยากบวชไม่ใช่เหรอลูกป้าใหญ่พูดอย่างนี้หมายความว่าถ้าผมยอมแต่งงานกับเจ้ยตามพินัยกรรมแล้วผมจะไปบวชก็ได้ใช่ไหมครับใช่จ้ะแต่แม่ผมคงไม่ยอมแน่ๆครับเรื่องนั้นน่ะป้าจะช่วยป๊อดเองถ้าป๊อดยอมแต่งงานกับเจ้ยป้าจะช่วยให้ป๊อดมีแม่ไปบวชได้สำเร็จอย่าว่าแต่บวชในไทยเลยอินเดียป้าก็ส่งป๊อดไปบวชได้ถ้าป๊อดต้องการโอมต้นสีมหาโพธิ์กำลังรอป๊อดอยู่99อีกทีเดียวอีกทีเดียว100แม่แน่ใจหรอว่าแผนเนี้ยจะบังคับให้พี่ป๊อทำตามในสิ่งที่แม่ต้องการได้อะแกไม่เห็นสายตาป๊อตอนที่มันได้ยินว่าฉันจะช่วยให้มันได้ออกบวชเหรอเป็นประกายซะขนาดนั้นน่ะนี่แล้วแกก็ต้องช่วยฉันกล่อมป๊อตมันด้วยนะยิ่งถ้าแกทำให้มันหลงได้ยิ่งดีผู้ชายที่โดนแม่บังคับมาทั้งชีวิตอย่างตะป๊อดน่ะ
ฉันชอบคุมง่ายดีถ้าแต่งงานกับแกสำเร็จเมื่อไหร่ฉันจะกล่อมให้มันยกสมบัติของแม่มันให้พวกเราที่รักที่รักที่รักคุณนี่ฉลาดหลักแหลมจริงๆเลยนะผมนี่โชคดีมากเลยนะที่ได้คุณมาเป็นภรรยาถ้าคุณอยากให้ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้คุณเป็นสามีนอกจากพัฒนากล้ามเนื้อแล้วพัฒนาสมองบ้างก็ดีนะจะได้เอามาช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาบ้างโถคุณนะก็พูดเกินไปผมก็คอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดนั่นแหละอะไรเนี่ยพี่ส่งลิงก์ขายจีวรให้ฉันทำไมก็เผื่อว่าแกจะสั่งมาตัดชุดแต่งงานของแกกับป๊อดไงหอถ้าพี่ว่างมากเนี่ยเอาเวลาไปคิดหาทางจีบยาพิมพ์ให้ติดดีกว่าไหมทุกวันเนี่ยทำให้ยาพิมพ์มองยังทำไม่ได้เลยพี่เจ้ยผู้ชายอย่างฉันเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆนะเว้ยฉันแค่จะเล่นตัวให้ยีพิมมันรู้ว่าผู้ชายอย่างฉันเนี่ยมันไม่ง่ายเข้าใจปะแต่ฉันว่าผู้ชายสภาพแบบพี่เนี่ยหาได้ง่ายๆทั่วไปตามท้องถนนนะแค่เดินเดินไปตามฟุตบาทก็เหยียบติดรองเท้ามาแล้วเจ้ยคนนะเว้ยไม่ใช่ขี้หมาโอ้ยพอแล้วฉันมีเรื่องปวดหัวเยอะพอแล้วพวกแกสองคนไม่ต้องมาทะเลาะกันให้ฉันปวดหัวเพิ่มอีกหรอกพวกแกรีบจัดการทุกอย่างให้มันเร็วๆเข้าบ้านเราจะได้ทำตามพินัยกรรมสำเร็จเป็นบ้านแรกแล้วนี่คุณพอรู้บ้างหรือเปล่าว่าพี่น้องของคุณเขาวางแผนอะไรไว้บ้างฉันก็พยายามหาทางสืบอยู่แต่ทั้งไอ้พงยายนิ่มยายเนียนก็ยังไม่เห็นเคลื่อนไหวอะไรเลยเจ้ยบอกเลยนะแม่มันจะมีอยู่คนเดียวที่ทำตามพินัยกรรมคุณตาให้แม่ไม่สำเร็จนั่นก็คือพี่โจพี่โจไม่มีทางจีบยายพิมติดเพราะยายพิมไม่มีทางเอาขี้หมาเป็นผัวหรอกไอ้เจ้ยปากดีนะไงเรื่องนั้นเจ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกลูกพี่โจน่ะห้องนี้พ่ออยู่ต้องทนเดี๋ยวพ่อจะเทรนให้พี่ชายของเราเนี่ยกลายเป็นโอปป้าประจำตระกูลเองพ่อจะเดบิวขี้หมาเป็นโอป้าได้เหรอเนี่ยฮัสเซโยนั่นสิให้มันได้เรื่องเถอะถ้าทำไม่ได้ฉันจะเอาดัมเบลทุบซิลิโคนบนหน้าให้แหกเลยไปไหนมาฟอสเดินไปเรื่อยๆมาแม่แกคงเดินเพลินมากสินะถึงเดินเข้าไปบ้านป้าใหญ่อะฮะป้าใหญ่เรียกแกไปทำไม2 ทุ่มแล้วตอนวัดเราเข้าไปสวดมนต์ในบ้านกันดีกว่าไหมครับพ่อแล้วก็ถือศีลปิดวาจากันสักเดือนดีไหมครับคุณฉลองถ้าลูกโกหกพ่อแม่เนี่ยตายไปจะเป็นยังไงตายไปตกนรกแต่ป๊อดถ้าแกบอกว่าแกอยากจะบวชนักอยากบวชนานเนี่ยและแกยังผิดศีลข้อนี้อยู่เนี่ยฉันว่าแกอย่าบวช ดีกว่านะป้าใหญ่บอกว่าป้าใหญ่จะช่วยป๊อดถ้าปอยอมแต่งงานกับเจ้ยป้าใหญ่จะช่วยเลยแกป้าใหญ่บอกว่าถ้าปอยอมแต่งงานกับเจ้ยตามพินัยกรรมแล้วถ้าปออยากบวชปอก็จะได้บวชอะไรนะ
พี่ใหญ่เขาคิดว่าเขาเป็นใครถึงมาตัดสินใจชีวิตลูกฉันแทนฉันเนี่ยแต่แม่ก็ต้องการแค่ให้ป๊อตแต่งงานกับเจ้ยตามพินัยกรรมของคุณตาไม่ใช่เหรอครับถ้าป๊อตยอมทำตามที่แม่สั่งป๊อตขอไปบวชไม่ได้เหรอไม่ได้แกเลิกคิดเรื่องบวชไปเลยนะฮะใครจะทำยังไงนี่ฉันไม่สนหรอกแต่แกเป็นลูกฉันแกต้องทำตามที่ฉันสั่งเท่านั้นครับงั้นเดี๋ยวป๊อตจะไปบอกป้าใหญ่ว่าแม่ไม่อนุญาตไม่ต้องบอกเรื่องที่ฉันรู้แผนการของพี่ใหญ่วันนี้คุณแกห้ามบอกให้ป้าใหญ่รู้เด็ดขาดแกต้องเก็บเป็นความลับเข้าใจไหมคุณคิดจะทำอะไรเหรอพี่ใหญ่วางเบ็ดล่อให้ตะป๊อตทำตามข้อเสนอเพื่อตัวเองจะได้ทำตามพินัยกรรมได้สำเร็จฉันไม่ยอมนี่ตะป๊อตต่อไปนี้นะแกต้องคอยสืบเรื่องบ้านป้าใหญ่และมารายงานฉันทุกอย่างทุกแผนการที่ป้าใหญ่คิดจะทำเข้าใจไหมให้ลูกไปหลอกคุณใหญ่แบบนั้นน่ะบาปนะคุณลูกตายไปจะตกนรกนะนรกก็แค่ชื่อน้ำพริกคนสมัยนี้เขาไม่กลัวกันหรอกตาบอดแกอย่าทำให้แม่ผิดหวังเด็ดขาดแกอย่าทำหน้าเครียดขนาดนั้นสิถึงวันนี้นะเราจะไม่เจอทนายมันก็ต้องมีทางอื่นที่เราจะพิสูจน์พินัยกรรมของปู่แกนี่ฉันคิดมาทั้งวันแล้วเนี่ยฉันไม่เห็นว่าจะมีทางไหนแก้ไขเรื่องนี้ได้เลยอ่ะหน้าเครียดอะไรขนาดนั้นเนี่ยดูสิหน้าย่นหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยบริหารให้น่าจะได้หายย่นนี่ช่วยหรือว่าแกล้งกันแน่คะช่วยบริหารหน้าเก็บมั่งเป็นไงอารมณ์ดีขึ้นหรือยังรู้ไหมว่าฉันชอบมองตาแกตอนที่แกยิ้มแบบนี้นะเพราะตาแกมันยิ้มไปด้วยอะไรของแกจะโดนหรอเฮ้ยโอ้ยขี้โกงอ่ะขี้โกงอะไรพี่พริมตามฉันไปที่ห้องทำงานหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วยส่วนแกไม่ต้องตั้งแต่วันพรุ่งนี้แกต้องไปช่วยงานพ่อที่มหาลัยเอาเอกสารพวกนี้ไปอ่านเดี๋ยวพ่อจะให้ลูกน้องมาช่วยสอนงานพี่ไม่ทำค่ะถ้าแกไม่ทำแล้วใครจะทำแกเป็นลูกแกก็ต้องทำหรือแกอยากจะเห็นธุรกิจครอบครัวฉิบหายไปต่อหน้าก่อนแกถึงจะพอใจพริมอยู่ที่นี่แค่จะจัดการเรื่องพินัยกรรมค่ะพอเรื่องทุกอย่างจบพริมจะกลับอังกฤษแกนี่มันมีหลักคนจริงๆนะคือการที่ได้เห็นพ่อแม่ลำบากไม่มีจะกินมันทำให้แกมีความสุขมากใช่ไหมถ้าพ่อจะวงมาด่าพิมพ์เรื่องนี้อีกอ่ะพิมพ์ไม่อยากฟังแล้วค่ะพิมพ์เบื่อถ้าทางแกจะเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองมากเลยนะถึงได้พยายามหนีจะพูดฉันไปตลอดเวลาพิมพ์ไม่เคยเกลียดพ่อกับแม่เลยนะคะและการที่แกหนีไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตสุขสบายไม่สนใจครอบครัวนี่มันหมายความว่าไงตอนที่แกไปเนี่ยนะฉันก็โอเคเพราะว่ายังมีพออยู่แต่สุดท้ายมันก็หนีไปคนนะเพราะมันเอาอย่างแกไงมันเห็นว่าเออแกทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้ทำไมมันจะทำบ้างไม่ได้เพราะแกครอบครัวเราถึงเป็นแบบนี้ถ้าต้องการอะไรพ่อพูดมาเลยดีกว่า
ถ้าแกไม่อยากทำงานที่มหาลัยแกก็ไปตามพ่อกลับมาเพราะอย่างน้อยฉันจะได้มีพ่อคอยดูแลทั้งฉันทั้งแม่ตอนแกแต่ถ้าแกตามมันกลับมาไม่ได้ฉันจะทำทุกอย่างให้แกต้องอยู่ที่นี่โดยที่ฉันไม่สนว่าแกจะเสียใจหรือจะเจ็บใจแค่ไหนแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้แกไม่กลับไปใช้ชีวิตเห็นแกตัวแบบนั้นและนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายจากฉันคนที่เป็นพ่อแกแม่บ้านแกเนี่ยมาทำความสะอาดห้องทุกวันเลยเก็บของฉันสักเกี้ยงเลยเดี๋ยวแกมีคนเอาพาสปอร์ตฉันไปอ่ะฮะเอาเครื่องนอนพวกนี้ไปไว้ที่ห้องคุณพิมนะแม่เอาพาสปอร์ตพิมไปค่ะใช่พ่อให้แม่เก็บพาสปอร์ตลูกไว้เองพิมขอคืนด้วยค่ะถ้าพิมอยากได้คืนลูกต้องทำตามพินัยกรรมพ่อเขาถึงจะให้แม่คืนทุกอย่างให้พริมแม่ส่วนของของคุณเนี่ยฉันย้ายเอาไปไว้ที่ห้องรับรองแขกคุณช่วยเข้าใจด้วยนะคะที่ฉันต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะคุณแต่งงานกับลูกสาวฉันโดยไม่ได้รับความยินยอมจากครอบครัวฉันคงปล่อยให้คุณนอนห้องเดียวกับลูกสาวฉันไม่ได้แต่ถ้าคุณอึดอัดย้ายออกไปเช่าห้องข้างนอกได้นะคะแม่แม่เอาแต่ทำตามคำสั่งพ่อทำตามคำสั่งคุณหญิงย่าพิมถามจริงๆเหรอแม่ไม่เบื่อไม่อึดอัดมั้งเหรอที่มีแต่คนบงการชีวิตแม่พิมก็รู้ที่แม่ต้องทำตามคำสั่งคุณพ่อกับคุณหญิงย่าเพราะแม่ก็ถูกเมาว่าเป็นแค่คนที่อาศัยอยู่ที่บ้านนี้ถ้าแม่ไม่ทำตามแม่ก็ถูกไล่ออกจากบ้านหลังนี้เหมือนกันแม่ไม่มีที่ไปที่นี่เป็นบ้านที่เดียวของแม่แม่งั้นแม่ไปอยู่อังกฤษกับพิมไหมเดี๋ยวพิมจะดูแลแม่เองนะแม่ไม่ไปแม่ไม่อยากไปลำบากที่นั่นก่อนหน้านี้พิมมีชีวิตอยู่ที่เมืองนอกสุขสบายก็เพราะคุณปู่ส่งเงินไปให้ใช้แต่ตอนนี้คุณปู่ไม่อยู่แล้วพิมคิดว่าชีวิตพิมเนี่ยจะหาเงินเลี้ยงตัวเองได้สุขสบายกว่าอยู่ที่นี่หรอแล้วแม่แน่ใจเหรอว่าชีวิตที่นี่ของแม่มันมีความสุขจริงๆอ่ะแม่ว่ายังไงก็ยังดีกว่ากลับไปใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านจนๆแบบก่อนที่แม่จะแต่งงานกับพ่อพริมช่วยทำเพื่อแม่เถอะนะลูกช่วยให้แม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายไปจนแก่แม่ไม่อยากกลับไปจนอีกแล้วอะอย่าทำให้ทุกคนต้องลำบากเลยนะแม่ขอร้องทำเพื่อแม่สักครั้งแม่ทำหน้าที่ทุกอย่างดีหมดเลยหน้าที่ภรรยาหน้าที่ลูกสะใภ้แต่หน้าที่เดียวที่แม่ทำไม่ได้อะคือหน้าที่แม่ที่ปกป้องลูกพิมฉันอยากอยู่คนเดียวอ
เอ้าไม่นอนเฝ้ายายพริมอ่ะยายพริมไปเดินเล่นนะคะคุณว่ายายพริมมันจะยอมทำตามข้อตกลงที่เราให้มันช่วยตามหาพ่อไหมคะก็น่าจะนะก็อย่างน้อยถ้าเกิดยายพริมวุ่นๆกับเรื่องการตามหาเจ้าพ่อมันก็ยังช่วยยื้อเวลาแม่มันรีบแบบอังกฤษได้คุณเหอะไปเร่งนักสืบของคุณเนี่ยให้รีบตามสืบเรื่องไอ้อรันยิ่งเรารู้เรื่องไอ้อรันมากเท่าไหร่เราจะได้หาทางกำจัดมันได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะคุณเราไม่ได้ใจร้ายกับยายพริมมากไปใช่ไหมคะพี่กดดันทุกอย่างแบบเนี้ยโหใจร้ายอะไรกันล่ะสิ่งที่เราทำมันดีที่สุดแล้วเราว่าอยากให้เขาอยู่อย่างสุขสบายในอนาคตแล้วนี่จริงนะยายพริมต้องมากราบขอบคุณพ่อแม่ดีๆอย่างเราด้วยซ้ำไม่ใช่เอาแต่เถียงคำไม่ตกฟ้าแบบนี้บ้าอ๋อแล้วเรื่องที่เราจ้างหาคนมาอยู่ฝ่ายเราช่วยเราช่วยเรื่องพินัยกรรมอ่ะคุณคิดไว้หรือยังว่าจะเป็นพี่ใหญ่นิ่มหรือเนียนไหนคุณผูเคยบอกพริมว่าครอบครัวคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ที่จะดูแลปกป้องเราแต่ทำไมที่นี่ไม่เคยเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ที่จะปกป้องพริมเลยสักครั้งคำว่าครอบครัวที่คุณปู่เคยบอกมันเป็นแบบนี้เหรอคะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลน้องดีๆพี่ปล่อยให้น้องหายไปแบบนี้ได้ยังไงพอมันไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลนะมันอยู่ม.5แล้วอะเลยพิมเฝ้ามันสักทีได้ไหมพิมจะเข้ามหาลัยอยู่แล้วอะพิมก็ต้องมีเวลาส่วนตัวอ่านหนังสือเหมือนกันขอบมากครับก็ไว้พาน้องกลับมาบ้านก่อนแล้วกันแล้วแกอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำแล้วทำไมพ่อไม่ไปตามเฝ้าลูกสุดที่รักเองอะทั้งรักทั้งห่วงขนาดนี้ให้พิมตามเฝ้าพออยู่ได้อะพิมเบื่อพ่อก็เบื่อเบื่อที่มีลูกอย่างแกเนี่ยวันๆหาแต่เรื่องอะรู้ไหมว่าพ่อแม่ปวดหัวขนาดไหนอ่ะฮะน้องหายไปทั้งคนถามก็บอกไม่รู้เรื่องเนี่ยนะก็ให้มันหายไปเลยบางทีถ้าพิมไม่มีพ่อเป็นน้องอ่ะพิมอาจจะมีความสุขกว่านี้ก็ได้คุณฮัลโหลค่ะคุณตำรวจเจอแล้วเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะแต่พออยู่ที่สน.แล้วค่ะเรารีบไปรับลูกกันดีกว่าถ้าพิมหายไปแบบพ่อวันเนี้ยพ่อกับแม่จะเป็นห่วงพริมป่ะคะก็จะแค่หายไปพ่อก็อาจจะคิดดูก่อนก็ได้นะว่าจะเสียเวลาตามหาแกหรือเปล่าคุณอย่ามัวมาเสียเวลาทะเลาะกับยายพริมเลยค่ะรีบไปรับตาพ่อกันดีกว่าไปเร็วตายแล้วเนี่ยก็จะแค่หายไปพ่อก็อาจจะคิดดูก่อนก็ได้นะว่าจะเสียเวลาตามหาแกหรือเปล่าทำไมต้องไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เมืองนอกด้วยเรียนมันที่นี่แหละอยู่กับครอบครัวจะได้ช่วยดูแลกันได้ไงพ่อเลิกเก็บพริมไว้ดูแลพ่อสักทีเถอะค่ะยังไงพ่อก็ไม่ให้ไปพริมจะไปต่อไปนี้ชีวิตพิมพิมจะทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการพิมจะกำหนดเองจะไม่ให้ใครมาชี้นิ้วสั่งอีกแล้วถ้าไปโดยไม่มีใครอนุญาตแบบนี้คิดว่าจะมีปัญญาหาเงินเรียนเองเหรอเป็นเด็กก็ควรที่จะเคารพและเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่อย่าคิดเอาแต่ใจหรือเรียกร้องความสนใจแบบนี้จะไปเมื่อไหร่แล้วนะเดี๋ยวปู่จัดการทุกอย่างให้เองนะแล้วถ้าหากว่าไปอยู่แล้วมีความสุขกว่าที่นี่จะไปอยู่นานๆก็ได้ปู่อนุญาตคุณ
ทำไมไปให้ท้ายหลานแบบนั้นพริมเป็นลูกหลานของเราจะให้ไปอยู่ที่อื่นได้ยังไงฉันวางอนาคตทุกอย่างของลูกหลานไว้หมดแล้วถ้าเกิดมีใครแหกข้อคนหนึ่งคนอื่นก็จะทำตามคุณหญิงฉันว่าที่ดีเนี่ยเขาเรียกกันว่าบ้านนะไม่ใช่กรงขังฉันว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีอิสระที่จะใช้ชีวิตได้จะทำอะไรก็ได้อยากจะไปไหนก็ได้แต่ฉันเลี้ยงลูกหลานทุกคนให้อยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะดูแลสมบัติของเราถ้าทุกคนคิดแต่จะออกไปจากที่นี่แล้วใครจะดูแลของของครอบครัวเราวันหนึ่งเราก็ต้องแบ่งสมบัติทุกอย่างนี่ให้กับลูกๆของเราไปใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการฉันไม่แบ่งถ้าลูกแกคิดจะไปเรียนเมืองนอกก็ให้ไปหาเงินเองอย่ามายุ่งกับเงินของตระกูลเงินในบ้านนี้ทุกบาททุกสตางค์จะให้ใช้เฉพาะคนที่ทำตามคำสั่งของฉันเท่านั้นขอปู่นั่งด้วยคนได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยค่ะคืออย่างนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยมีเวลาว่างไหมไปเที่ยวต่างจังหวัดกับปู่สักอาทิตย์นึงคือหลังสอบเสร็จพริมต้องเตรียมตัวสอบชิงทุนไปเมืองนอกอะค่ะก็แสดงว่าพริมเนี่ยตั้งใจที่จะไปเรียนต่อที่เมืองนอกใช่ค่ะพริมขอโทษนะคุณปู่ที่พริมไม่ได้อยู่ดูแลคุณปู่อ่ะคุณปู่ไม่โกรธพริมใช่ไหมคะจะไปโกรธหนูทำไมแล้วอะไรที่เป็นความสุขของหลานนะปู่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วนี่ดูนี่เลือกเอาก็แล้วกันว่าชอบที่ไหนปู่ยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเลยคุณปู่พูดจริงเหรอคะจริงทำไมปู่จะต้องโกหกกับหลานด้วยล่ะคุณปู่ไม่ขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยเอามือมานี่แต่ต้องสัญญากับปู่ไว้อย่างถ้าแม้ว่าวันใดเนี่ยหนูเกิดความรู้สึกที่ว่าเบื่อแล้วไม่อยากอยู่คนเดียวที่เมืองนอกก็ขอให้คิดว่ากลับมาที่บ้านของเรานี่มันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยและเป็นที่ที่ปกป้องดูแลหนูได้อย่างดีที่สุดนะถ้าที่นี่ยังมีคุณปู่เนี่ยพริมก็จะกลับมาค่ะคนอื่นก็ได้นะพิมพ์ควรจะทำยังไงดีคะคุณปู พริมถึงพี่จะไม่ใช่ผู้ชายที่ดีพร้อมทุกอย่างแต่พี่ก็ดีพอที่จะยืนข้างพริมนะแต่งงานกับพี่นะค่ะพริมเต็มใจที่จะแต่งงานกับพี่โจค่ะโอ้ยผมไม่ไหวแล้วพ่อนี่แสดงว่าพ่อเนี่ยแสดงเนียนมากจนลูกอินเลยใช่ไหมผมกลัวว่าตอนไปขอยายพิมพ์แต่งงานจริงๆเนี่ยภาพพ่อจะยังติดตาจนไม่กล้าขอดิผมว่าเรื่องยายพิมพ์เนี่ยไม่ต้องมาคิดหาวิธีพูดอะไรให้มันเสียเวลาหรอกจับมอมเหล้าแล้วก็ลากเข้าโรงแรมไปเลยจบจบถ้าอย่างนั้นน่ะแกได้จบในคุกมากกว่าผู้หญิงอย่างยายพิมพ์เนี่ยนะมันไม่ได้จะหาง่ายๆตามผับเหมือนกับผู้หญิงที่มันเดินตามกลิ่นเงินในกระเป๋าแกไปเข้าโรงแรมนะยายพิมพ์เนี่ยเป็นคนฉลาดแกน่ะต้องใช้สมองและความรู้สึกที่มัน
กลั่นออกมาจากหัวใจฮะแกต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจความเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและความพร้อมที่จะเป็นสามีที่ดีในอนาคตถ้ายายพิมพ์มันมีหัวคิดดีขนาดนี้นะพ่อมันไม่ไปคว้าไอ้หน้าตียิงกับผีจีนมาเป็นผัวหรอกมันเป็นเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ไร้รสนิยมตาต่ำแล้วคุณปู่จะคิดพินัยกรรมบ้งๆแบบนี้ขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้ปวดหัวเบาๆก่อนลุงโจ้พ่อว่าถึงเวลาที่ลูกโจ้ของพ่อจะทำตัวเป็นกับป้าคว้าหัวใจของแม่พิมพ์มา นี่พ่อจะให้ผมทำไง พิมพ์หลบไปพิมพ์หลบไปรถเบรกเสียหลบไปพิมพ์หลบไปพริมเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรค่ะขอบคุณพี่โจ้มากเลยนะคะที่ช่วยพริมหัวใจของผมสั่งให้ทำครับไอ้ศีลล้มกลิ้งนิ่งจูบเนี่ยนะมันมีอยู่ในละครไทยทุกเรื่องก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทุกเรื่องด้วยพิมพ์หลบไปพิมพ์หลบไปรถเบรกเสียลงไปพิมพ์ไปพ่อโอ้ยลูกโจ้ลูกโจ้โจ้โจ้พ่อเป็นอะไรรึเปล่าลูกเจ็บดิพ่อไอ้ลั่นไอ้ผีจีนมาดึงพิมพ์ทำไมวะภรรยาผมจะถูกรถชนผมก็ต้องช่วยสิครับแล้วพี่โจ้อ่ะก็เดินมาขวางรถทำไมอ่ะจะมาช่วยเธอไงฮะช่วยพิมพ์ด้วยนะเออดิพ่อไม่เห็นโรแมนติกเหมือนที่พ่อบอกเลยสมัยพ่อเล่นละครตอนหนุ่มๆอ่ะพระเอกนางเอกเขารักกันอ่ะก็เพราะซีนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวนะคะพระเอกนางเอกรักกันนี่เฮียบอกนะว่าพี่โจ้สร้างซีนช่วยพิมพ์เพื่อเอาชนะใจพิมพ์อ่ะมันมีแต่ในละครเท่านั้นแหละค่ะที่จะมีคนง่วงกระโดดมาขวางรถช่วยผู้หญิงอ่ะพิมพ์บอกเลยนะไม่ต้องคิดจะทำอะไรแล้วพอพิมพ์อ่ะไม่มีทางอยากกับอารันมาแต่งงานกับโจแน่นไปที่รักกลับบ้านไปดูซีรีส์กันดีกว่าไปขอบใจจ้าขอบใจจ้ะลูกเนียนนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าบ้านรูหนูของเนียนเนี่ยจะมีโอกาสได้ต้อนรับพี่พงษ์กับพี่รักมาเหยียบสักครั้งแม่ชีวิตพี่ก็ทำแต่งานนะออกไปทำงานแต่เช้าแหวกลับมาก็ค่ำมืดก็เลยไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านเนียนเลยแต่ว่าบ้านเนียนก็เฮ้ยสวยน่าอยู่นะเออน่าอยู่แลกบ้านกันไหมล่ะเนียนไม่ชอบอยู่บ้านหลังนี้อ่ะเกิดแฟนไหมจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่เห็นจะคับแคบอะไรเลยนะคะแต่งเติมนิดหน่อยก็น่าอยู่มากๆแล้วค่ะน้องเนียนโอ้ป้าได้ข่าวว่าน้ำตาลนี่ชอบทำขนมใช่ไหมลูกอยากได้ครัวใหม่ไว้ทำขนมไหมตาลคงไม่มีเงินมาต่อเติมหรอกค่ะลำพังแค่บริหารโรงเรียนอนุบาลไม่ให้ขาดทุนก็แทบจะเอาตัวแม่รอดอยู่เลยค่ะพ่อมาด้วยนี่เธ
าอย่างนั้นเนี่ยลุงช่วยออกค่าต่อเติมบ้านให้ไหมล่ะเออตาลกับแม่อยากได้บ้านแบบก็บอกลุงมาได้เลยว้าวทำไมอยู่ดีๆวันนี้มาใจดีล่ะคะพี่พงษ์ทำดีเอาหน้าจะใช้ประโยชน์จากท่านใช่ไหมเฮ้ยดีเทียนอย่าใช้คำว่าใช้ประโยชน์จากเนียนเลยนะเราอะมีผลประโยชน์ร่วมกันเรียกอย่างนี้จะดีกว่านะนี่นี่อย่างนี้นี่คิดซะว่าเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะให้เนียนกับน้ำตาลนะจ๊ะลูกแต่ถ้าเกิดว่าเนียนอะอยากจะได้มากกว่านี้สิบเท่าเนียนก็ต้องช่วยพี่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้นิ่มมันทำตามพินัยกรรมได้แค่นี้เองจะซื้อตัวเนียนละสิเนียนอยู่ข้างพี่ใช่ไหมอย่าเรียกว่าซื้อตัวสิเรามีเงินอ่ะเราก็แบ่งๆกันใช้แค่เนียนอย่าไปยอมตาลอย่ายอมนะลูกอย่ายอมแต่งงานกับแป๊ดแค่นี้เองนะแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เงินนะที่พี่จะให้พี่สัญญาเลยว่าพี่จะดูแลเนียนแล้วก็ตาลให้มีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่สุขสบายเหมือนพี่ๆน้องๆคนอื่นๆเลยสูงมากถ้าเนียนช่วยพี่สำเร็จพี่ก็จะได้เงินกองกลางเป็นพันล้านเลยนะคิดจะให้เนียนแค่ 500,000 นี่เหรอนี่แล้วน้องเนียนต้องการเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมดคือถ้าจะให้ฉันช่วยแกต้องยกกงสีทั้งหมดให้ฉันดูแลแกจะบ้าเหรอถ้าฉันต้องยกกงสีแกดูแลทั้งหมดฉันจัดการไปเองแล้วไม่มาขอแกช่วยหรอกก็ถ้าจะให้ช่วยต้องยกกงสีให้ฉันไม่งั้นฉันจะไม่ยอมช่วยแกเลยสักอย่างเดียวแกมันบ้าถ้าฉันต้องยกกงสีคนบ้าๆอย่างแกดูแลฉันไม่ทำหรอกโง่จริงเลยก็โง่อย่างฉันพี่ยังมาขอร้องให้ฉันช่วยเลยแสดงว่าพี่ก็โง่กว่าพี่จะด่าใครก็ด่าฉันเหรอพูดอยู่กับใครล่ะควายแม่ใจเย็นนะพาลักษณะคะพาลุงพงกลับก่อนนะคะกลับเถอะค่ะคุณคนอย่างแกมันไม่มีอะไรจะเหลือแล้วเนียนยังจะมาต่อรองอีกเหรอคุณหญิงแม่ก็ไม่เอาแกผัวแกก็ทิ้งโดนผู้ชายโง่ๆหลอกกินแถมยังโดนคนจนๆมาหลอกแต่งงานด้วยอีกอย่างแกมันไม่ได้เรียกว่าโง่ธรรมดาแล้วแกอย่างแกเรียกโคตรโง่เลยไอ้ควายไอ้เนียนพวกมันโง่พวกที่ไว้ใจพวกไอ้ยันอย่างพวกมึงไงแม่ใจเย็นก่อนหวังมีก่อนแม่ไม่หวังมึงเงียบทำไมฮะด่าต่อสิเงียบทำไมมึงเงียบทำไมแกโอเคขึ้นหรือยังถ้าฉันยังไม่โอเคแกจะทำยังไงก็จะทำตัวเป็นสามีที่น่ารักน่ารักให้แกพี่พิมพ์แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะตาลแม่ตาลกำลังจะฆ่าพ่อกับแม่พี่พิมพ์ฮะแล้วพ่อแม่พี่อยู่ไหนอยู่ที่บ้านตาลเนียน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 ฟังพี่ฟังพี่นะตั้งสตินิดนึงนะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะพอมีมีดอยู่ในมือแล้วก็ทำเป็นพูดดีกับกูใช่ไหมโอ้ข่ายข่าวหน้ากูคงต้องถือมีคุยกับโอ้ยน้องเนียนน้องเนียนจ๋าพี่สัญญาข่าวหน้าพี่จะไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าน้องเนียนแล้วน้องเนียนจ๋าน้องเนียนจ๋าพี่อย่างเงี้ยมึงเห็นกูเป็นน้องมาเชียวมึงด่ากูสิอันนี้อันนี้อันนี้ใจเย็นก่อนนะคะมีอะไรค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจานะคะแม่วางมีดลงก่อนแบบนี้มันอันตรายพิมพิมพิมแจ้งตำรวจเลยลูกบอกมีคนกำลังจะฆ่าพ่อกับแม่เนี่ยแจ้งเลยแจ้งเลยพี่พิมอย่าแจ้งตำรวจนะคะตาลขอร้องอย่าแจ้งตำรวจมาจับแม่ตาลนะให้มาเลยไอ้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 ผู้ชายนี่ปล่อยเลยนะปล่อยเลยไอ้ผู้ชายคนนี้นี่ปล่อยกูไอ้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 ไอ
ันเห็นว่าเราโง่ชั่วพวกเจ้าพวกนั้นแล้วแกไปช่วยมันทำไมฮะร้อนหัวตาหลงแม่คนเดียวตาเขาหลงไม่หยุดดูช่วยไม่ได้แล้วนะแกเลือกที่จะไม่รับความช่วยเหลือจากพวกฉันเองนะไปละกูก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากพี่ช่วยอย่างมึงหรอกตาลขอบคุณพี่พิมพ์กับพี่รันนะคะที่มาช่วยห้ามแม่แต่ตาลขอนะคะพี่พิมพ์อย่าเอาเรื่องที่แม่จะทำลายลุงพงกับป้าลัคนาเลยนะคะตาลขอนะคะพี่พิมพ์ตาลพี่ไม่เอาเรื่องอเนียนหรอกพี่รู้ว่าอยู่ดีเนี่ยอเนียนคงไม่เอามีดไปไล่แทงพ่อแม่พี่หรอกพ่อแม่พี่อ่ะต้องทำอะไรให้อเนียนโกรธแน่ๆแล้วนี่ตาลรู้ไหมว่าพ่อแม่พี่มาหาอเนียนทำไมลุงพงกับป้าลัคนาเขามาเสนอเงินให้ค่ะโดยมีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่ยอมให้ตาลแต่งงานกับพี่แป๊ดตามพินัยกรรมของคุณตาพินัยกรรมอีกแล้วเหรอเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะความบ้าอำนาจของคุณหญิงย่าคนเดียวเลยแกใจเย็นๆก่อนแกจะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงญาติพี่น้องเกือบฆ่ากันตายแบบเนี้ยต้นเหตุก็มาจากไอ้พี่เนยกับบ้าๆนั่นน่ะฉันต้องหาทางจัดการเรื่องนี้ให้ได้เย็นเอ้ยบ้าไม่พอโง่อีกต่างหากสาจะแนะนำอะไรดีๆให้จะได้ลืมตาอ้าปากได้อะไรคิดการใหญ่โหจะคุมกงสีทั้งหมดฝันไปเถอะแล้วถ้าเนียไม่ตกลงรับข้อเสนอเนี่ยเราจะทำยังไงดีคะเอางี้ไหมคะลองไปคุยกับพี่ใหญ่ดูถ้าเผื่อเขายอมร่วมมือเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีพวกคุณให้ผมไปร่วมมือกับพี่ใหญ่คุณเอาอะไรคิดอ่ะฮะคุณก็คนอย่างพี่ใหญ่จะช่วยเราไม่มีทางอะไรนั้นอ่ะฮะถ้าเกิดคุณคิดอะไรดีๆไม่ได้นะคุณอยู่เฉยๆดีกว่าแต่เรามีเจ้าหนี้แล้วค้างจ่ายมาหลายเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็ร่วมมือกันไปก่อนอย่างน้อยก็มีเงินมาปลดหนี้ก่อนที่คุณหญิงแม่จะรู้แล้วก็เจ้าหนี้มายึดทุกอย่างไปจากเราเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะผมจะไม่ร่วมมือกับอีพี่ใหญ่เด็ดขาดคุณคิดอะไรอ่ะแค่ปลดหนี้มันพอยาไส้เหรอผมต้องการดูแลการเงินทุกอย่างของกงสีผมต้องการดูแลกิจการทุกอย่างของตระกูลผมไม่ร่วมมือกับอีพี่ใหญ่เด็ดขาดถ้ายายพิมพ์มันยอมแต่งงานกับโจ้ตั้งแต่แรกทุกอย่างก็จบไปแล้วอ่ะว่าไงได้ประวัติของไอ้อรันมาแล้วดีเอาไหมผมเลยจะได้ออกไปจากชีวิตพวกกูสักทีไอ้อรัน